วัสดีค่ะแฟนๆรายการหลงละครหมดแล้วขนาดนี้เลยเหรออย่าเพิ่งทักยังไม่หมดเลยน้ำอ่ะโอ้โหมันต้องเข้ากับใครเต้ยดูเบาะเบอร์ดูเปียกหมดแล้วตอนนี้เดียวเดียวเดียวเนาะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ยังไม่อย่าบอกใครอย่าบอกใครวันนี้แต่งเป็นวรดาวรดาจากเรื่องด้วยแรงอธิษฐานนั่นเองเขาหรอไม่ทันหรออันนี้เข้าสาระเกินไปหรอพูดซิต้องพูดบทมาสิแกทำลายชีวิตฉันแกแย่งทุกอย่างไปจากฉันเอาชีวิตฉันคืนมาฉันได้เหมือนใครเหมือนใครบทนี้มาเลยคืนนี้แบบไม่เอาตลกเลยนะไม่เอาตลกไม่เอาตลกพี่พรนางแต่งนางเหมือนอยู่ขึ้นเลยแปะล่องแปะแล้วตรงนี้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 ตัดต่อตรงนี้เหมือนอ๋อไม่ได้อีกแล้วเพราะจันไรพยักนั่นเองเป็นฉายตอนที่อยู่ในคุกป้าเนี้ยไม่ใช่แล้วทำไมต้องแบบแต่งเป็นละครเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจก็ไม่พูดคือจะบอกว่าที่เราแต่งเป็นแบบละครเรื่องเก่าๆเพราะว่าฉันถูกขังในห้องใต้ดินมานานแสนนานชาติที่แล้วและชาติหน้าจะต้องคืนพวกมันทั้งหมดก็ที่เราเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบละครเก่าๆแบบนี้เพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเก่าๆกันบางเรื่องมันก็มารีเมคบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องก็แบบคนก็เรียกร้องว่าอยากให้รีเมคเรื่องนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะคุยกันแล้วกันว่าเราเคยดูเรื่องอะไรกันบ้างบางคนอาจจะแบบไม่ทันแต่ว่าก็ไปดูย้อนหลังได้ใช่เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังแล้วกันว่าไปดูที่ไหนไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรเรามาคอนเทนต์อะไรนะคะวันเนี้ยอันนี้ย้อนแบบเรื่องแบบเรื่องในใจเลยดีกว่าที่แบบว่าพูดถึงแล้วคือจำได้พริกดินสู่ดาวเรื่องนี้จะบอกว่าเรื่องนี้ฉันรักมากคือยุคนั้นอะมันเป็นยุคของการประกวดเรียลิตี้การประกวดเรียลิตี้ต่างๆเขาก็ทำละครเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งในพริกดินสู่ดาวเนี่ยถ่ายทอดชีวิตของคนที่เข้าไปประกวดอีกทีนึงก็มีเรื่องราวของแต่ละตัวละครที่สู้ชีวิตจะต้องเป็นดาวให้ได้ก็คือพี่เวียสุกลวัฒน์แล้วก็แพนเค้กคือเป็นคู่กันแล้วก็ยังมีขวัญอุสามณีกับวินทวินในละครอ่ะเขาก็ทำเพลงออกมาเยอะมากซึ่งแต่ละเพลงอ่ะก็คือดังละครก็ดังเพลงก็ดังแต่มีเพลงนึงที่ฉันชอบมากก็คือไม่ว่าจะนานเพียงใดแต่ใจของฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพลงนี้ดีเพลงนี้คือแบบน่ารักแล้วแบบคือติดเลยนักแสดงเรื่องเนี้ยร้องเพลงดีกับทุกคนใช่พี่เวียกับพี่แพนเค้กคือหลังจากนี้ก็คือร้องเพลงรัวๆเลยถือว่าแจ้งเกิดนักแสดงชุดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยกับเรื่องพริกดินสู่ดาวอย่างเรื่องนี้เธอบอกว่ามีพี่เวียแล้วก็มีขวัญอุในเรื่องก็มาเจอกันอีกเรื่องนึงเป็นละครที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความอลังการก็คือเรื่องดังดวงค่ะฤทัยเรื่องนี้เน็ตติ้งดีมากคอสตูมอะไรเงี้ยคือเลิศเลิศเลิศแบบเทพนิยายหน่อยๆเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขวัญด้วยความที่หน้าเขาแบบบาร์บี้เก๋อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไปแต่งอย่างนั้นคือแบบเลิศมากสวยมากแล้วพี่เวียอย่างเงี้ยเขาก็ดูเป็นลุคแบบเป็นเจ้าชายอกไผ่เลยผือหล่อมากดังดวงฤทัยอ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องราวความยุ่งเหยิงของสามแคว้นละกันยุ่งเหยิงเลยยุ่งเหยิงเลยทั้งความรักเอ่ยแบบต้องแบบหาผลประโยชน์หรืออะไรเงี้ยมันสนุกมากเรื่องนี้เป็นละครภาพจำเวียขวัญอีกเรื่องนึงที่พูดเลยว่ากระเทยเด็กต้องดูใช่ฉันชอบเวอร์ชันแรกสุดฉันชอบเวอร์ชันปูกับใบเฟิร์นก็คือเรื่องอะไรสาวน้อยนี่ตะเกียงแก้วเรื่องนี้ฝันแม่เด็กมากชอบตั้งแต่นักแสดงเรื่องราวยันเพลง4เวอร์ชันน่ะคือมหากาพย์มากสาวน้อยในเกงแก้วเวอร์1เวอร์2อสูรน้อยในเกงแก้วก็คือเป็นภาค3แล้วก็มีพ่อมดเจ้าเสน่ห์เราก็แตกต่างกันไปเวอร์ชัน1อ่ะปี2545เป็นพี่แคทกับพี่ป๋อชอบพี่แคทมากแคทก็จะไม่เลือนนะล่าสุดใน TikTok ใน TikTok มีคนเอาแบบเพลงมาด้วยแล้วก็ฉากที่แบบเหมือนพี่แคทต้องทำอาหารแล้วก็เสกวิวๆเนี่ยแม่มดเลยเจ้านายค่ะเจ้านายค่ะให้ฉันช่วยได้ทุกอย่างไม่เป็นไรเลยยังไงก็บอกฉันนะถ้าหยิบได้ไหมอะแต่แบบทำเป็นรีเมคไหมคือจริงๆมันก็ยังไม่ได้รีเมคบ้างมันแค่แบบภาคต่อแต่เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ในจักรวาลของเวทมนต์ไงคืออาจจะมีต่อก็ยังได้อยู่ซึ่งแบบเอาจริงอะใครคิดว่าละครภาค2อะจะโบงไม่โบงสนุกภาค2เป็นปูปรายาเชื่อไหมว่ามันสนุกแล้วมันดังมากจนแบบยายฉันอะเลี้ยงแมวดำอะแล้วตั้งชื่อให้ชิคเก้นรอชิคเก้นเหมือนเลยอยู่ยาวถึงภาค4อะเพลงประกอบละครของอันภาค3คืออสูรน้อยตะเคียนแก้วที่ดังมากยอดวิวถล่มทลายมากที่ใบเฟิร์นพิมชนกกับทัพทิมอัญญลินร้องบาจูบาจูอยากให้เธอได้รู้ยอมรับเลยว่าเรื่องเนี้ยพลิกบทบาทของใบเฟิร์นเหมือนกันคือแบบ
เราเป็นแบบเป็นตัวละครที่ดูแบบร้ายๆวินวินเวียงๆหน่อยอย่างเงี้ยกับอีกคนนึงทับทีมที่เล่นเป็นน้องดาคือแอปแบ๊วใส่ๆแต่จริงๆเป็นอสูรอะไรเงี้ยทับทีมตอนกลางร่างแบบน่ากลัวมากที่มีเขาว่าเล่นดีเวอร์มันลงตัวไปหมดอะทั้งนักแสดงบทเพลงไปว่ามาถึงภาค4ล่าสุดจะโบกไหมเรื่องก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เอาพ่อหมดแล้วเป็นเมนฉันรู้สึกว่าฉันชอบดูมากเลยเนอะละครที่แบบเหนือความคาดหมายเหนือจักรวาลถือว่าเป็นจักรวาลเม็ดมนที่เราสึกว่าสักเซสสนุกและจะทำได้อีกเรื่องประกอบละครดีทุกภาคเลิศเลิศเลิศประเด็นน่ะคือเรายังไม่ได้พูดเรื่องเราแต่งตัวเลยไงเรื่องเนี้ยไม่พูดไม่ได้อยู่ในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทาเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาอีกเพลงนึงไม่ใครก็ใครไงไม่ว่าจะแพ้นี้จำไม่ได้ขอเต้นเลยพระจันทร์ลายพยักคือดังแบบดังระเบิดระเบ้อจันฉายกับปานเดือนฉันชอบปานเดือนนะตอนนั้นโลกิจปะฉันชอบจันฉายเฮ้ยมันเป็นความข้ามหันของแบบพี่น้องความอิจฉาริษยาและชีวิตของจันฉายที่พี่อ้ำเล่นอ่ะมันพลิกผันแบบโป๊ะไปมาคนลุกไปหมดฉากจำเลยฉากในคุกไหมที่สู้ในคุกของแม่อ้ำเป็นไงพี่อ้ำเล่นสุดจริงๆเลยนะคนดูก็เลยอินไปด้วยเหมือนเป็นคนมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะก็คือสู้สุดตัวกับชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยกระแทกใจแล้วฉากพี่ยุ้ยต้องแบบปะทะคารมกับพี่อ้ำอ่ะพี่ยุ้ยค่อนข้างเล่นแบบในมุมของเราสึกว่าโอ้ยคนนี้ดูโรคจิตมากพี่ถามมากแต่เขาแบบถ่ายทอดได้ดีและเรื่องนี้แจ้งเกิดพี่อ๋อมอักภัณฑ์คนก็เอาใจช่วยว่าอยากให้คู่กับพี่อ้ำไม่พูดถึงเลยก็คือพี่เวียตัวละครสำคัญที่พี่น้องต้องมาแบบเข้าคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีปมหลายอย่างมากเป็นอะไรที่หลากหลายรสชาติอะเรื่องนี้อะก็เลยแบบติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะกับพระจันทร์ลายพยักษ์ที่แพรพูดว่าแพรชอบอะไรที่เป็นพลังวิเศษแบบนู่นนี่นั่นอะเรื่องนี้ดูเหมือนจะดราม่าแหละแต่ก็มีพลังพิเศษแฝงด้วยก็คือเรื่องด้วยแรงอธิษฐานเวียแพนเค้กอีกแล้วเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าคู่นี้คือแบบว่าติดปีกมากคือเรื่องนี้ที่เหมือนแบบเปิดฉากมาคือเหมือนโดนขังอยู่ห้องใต้ดินอะแล้วก่อนตายอะต้องดิ้นโดนแบบเรียพื้นกินน้ำกินแมลงกินหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอะเอาแรงฮึบสุดท้ายอธิษฐานว่าคือชาติเนี้ยโดนรังแกเป็นคนอ่อนแอโง่เขลาชาติหน้าคือขอให้เป็นคนมีพลังถ้ามีโอกาสก็อยากจะแก้แค้นพวกนั้นอีกแล้วซีก็ตายไปแล้วชาติต่อมาพี่แพนเค้กก็คือเป็นนักเรียนสาวมัธยมที่แบบหยุดรถได้เขาเรียกว่าใช้พลังพิเศษในการทำอื่นๆได้แล้วก็แก้แค้นพวกคนที่ทำให้นางต้องตายเฮ้ยเล่นดีมากเรารู้สึกว่าเราชอบฉันชอบมากเรื่องนี้ท้องนาอินคอนเสิร์ตสดิ้งสะเดิดนี่ไอเพลงหนึ่งคนสวยดูดีเด้งดึงเด้งดึงดึงเพลงรักข้ามจักรวาลพบฉันสายร้องคาราโอเกะอยู่แล้วคือร้องคาราโอเกะตั้งแต่ตัวเชื่อเชื่อยายเปิดให้ร้องแล้วแบบอัลบั้มนี้ฉันซื้อมาทั้งอัลบั้มเลยเปิดร้องตลอดสาวบ้านนาที่เหมือนแบบดิ้นรนเนี่ยเป็นความฝันอยากเป็นนักร้องแล้วเข้ามาเป็นนักร้องเนี่ยคือนกยูงกับนำทางเรื่องเนี้ยก็คือแบบโอเคมากหมดพลังกับฉันแบบว่าชอบว่ะรู้ตอนนี้คนดูก็รู้ว่าชอบแล้วงานบวชนะฉันถึงกับขึ้นไปเป็นแบบนักร้องแล้วก็แดนเซอร์ร้องเพลงนี้ได้ตังค์มาตั้งเยอะอันนี้เล่าหรืออวดเล่ามาแบบเป็นฟีลกู๊ดอีกเรื่องนึงไหมเราความรู้สึกเรามันเป็นมิติใหม่ของพระเอกของช่อง7ของเราก็คือพระเอกเธอเซอร์มาก็คือพี่เต้ฉันรู้เลยเรื่องอะไรพี่เต้อารักเรื่องเผาและรักของเรามันก็ใช่แต่มันก่อนนั้นเอาฟีลกู๊ดฟีลกู๊ดเหรอเรื่องแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาโพลิพัทขึ้นชื่อเรื่องการทำละครตลกฟีลกู๊ดเรื่องนี้ปังมากพอเปิดแคสต์มาเป็นพี่เต้อารักอะพระเอกมาเซอร์ดูเซอร์มากๆแล้วเฮ้ยจะเล่นได้ยังไงเคมีจะเข้ากันไหมกับพี่อ้ําเข้าใจปะแต่คือมันแต่พูดถึงมันเหมาะกับบทเขานะหมายถึงเป็นคุณชายแบบเอาใจเอาใจเอาใจแล้วแม่อ้ําก็คือการเอาอยู่ภาพจําเราอีกคนนึงคือตู่การบรรณวิทย์ที่เล่นเป็นน้องเสือดูแบบน่ารักที่จะเรียกแบบพี่แจ๋วอะไรเงี้ยโหน่ารักมากเรื่องนี้คือแบบว่าดูไปแล้วเราก็รู้สึกแบบตลกไปด้วยแล้วมันก็น่าติดตามมันไม่ใช่ว่าตลกแบบแล้วมันไม่ได้น่าติดตามอ่ะพูดเรื่องละครช่อง7อ่ะแบบแม่อ้ําอ่ะโคตรเก่งเลยคือแบบดราม่าก็เล่นดีพอตลกก็สุดเก่งจังวะฉันร้องเพลงนี้มาเธอต้องรู้ว่าเรื่องอะไรแน่นอนเรื่องอะไรเธอมาได้ไหมคนที่รักเธอหมดใจรู้เลยใช่ไหมเพลงดังเวอร์เพลงดังเพลงอะไรเพลงพี่ไอซ์สลันร้องอ่ะไอซ์สลันไหน พี่ไอซ์สลันอยู่เทปประกอบละครของละครช่อง7 HD ของเราอะเพราะทุกเรื่องแล้วเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เหมือนแบบเพลงดังเวอร์ใช่ด้วยละครก็ดังแล้วเนาะละครชื่อว่าด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักด้วยแรงอธิษฐานของฉันพระเอกก็คือพี่มอสปฏิภาณและพี่แล้วพี่นุ่นวรนุชเรื่องนี้ดังมากๆนะทุกคนทั้งเพลงทั้งนักแสดงเนาะเพราะว่าเป็นนักร้อง2คนเลยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมดด้วยอีกเรื่องนึงดังระพุแตกระเบิดระเบ้อเป็นเรื่องที่เหมือนแบบพระนางต้องแบบมาฟาดฟันแบบฝีปากกันรู้เลยเรื่องนี้อะเรื่องอะไรให้ตอบเลิศจริงๆเรื่องนี้แสดงว่าดังจริงเรื่องนั้นนะง่ายๆเลยเป็นพ่อแบบพ่อแง่ไม่งอนคือแบบนางเอกก็จะห้าวๆหน่อยพระเอกก็จะแบบเป็นผู้ชายแบบปากจัดนิดนึงประโยคที่ติดหูของเรื่องนี้คืออะไรแม่ไม่ปลื้ม
จบนี่คือเลิศจนแบบทำให้กลับมารีเมคอีกครั้งปี2562ก็คือโก้วสินทร์และพิงพลอยประภาวดีก็ทำให้คู่จิ้นคู่นี้ดังไปอีกเรารู้สึกว่า2เวอร์ชันก็มีความแตกต่างกันตามยุคสมัยตามเคมีของพระนางความแซ่บความห้ำหั่นความเชื่อเฉื่อยกันของผู้หญิงอะพอดเนี้ยมันมีเยอะมากหลากหลายเรื่องมากซึ่งเรื่องเนี้ยไม่พูดไม่ได้ก็คือดาวเปื้อนดินมีพี่นุ่นมอโนสพี่ชมพู่อารยาพี่วีแล้วก็พี่บอลอัศนัยพี่บอลอัศนัยฉันรักมากคนนี้คือมันเป็นการห้ำหั่นของพี่นุ่นกับพี่ชมพู่แหละพี่ชมพู่อะพลิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกแล้วก็ปังเลยเรื่องเนี้ยเอาจริงอะโคตรดังเลยดังแล้วมีฉากที่แบบคนพูดถึงเยอะบางคนอาจจะมองว่าแบบดราม่าหรือแรงเกินไปฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นตามบทตามเรื่องของตัวละครรู้สึกว่าเฮ้ยสมควรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงมันทำไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องแบบไปถกเถียงกันเรื่องนี้เยอะช่องเจ็ดของเราละครเพลงมันต้องมาเรื่อยๆเออจริงๆเมื่อก่อนเราทำละครเพลงเยอะเนาะเรื่องเนี้ยมันเป็นการร่วมงานกันระหว่างพระนาง2สัญชาติทั้งไทยและรู้เลยเรื่องอะไรทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านดีมากเรื่องนี้ก็คือเพลงรักริมฝั่งคลองเพลงรักริมฝั่งคลองปล่อยให้อเล็กซานด้ากับพี่เวียร้องอะไรดีนะก็ในเรื่องก็จะมีแบบเขาเรียกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนอีสานนะเนาะที่เขาถ่ายทอดกันมาเพลงเรื่องนี้ก็ดังอีกถูกใจคนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเรตติ้งก็คือปังมากและที่บอกว่าช่อง7HD ของเราอะจักรวาลความบูความระห่ำมันเดือดมากความแบบปงปังปงปังนี่ก็คือ3เรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ละครแอคชั่นไตรภาคคือเรื่องจิตสังหารเดือนเดือดแล้วก็คมคนพี่ป๋อพี่อ้ำจิตสังหารแล้วก็เดือนเดือดคือพี่วีพี่กบแล้วก็คมคนพี่วีพี่จุ๋ยที่เธอปูมาพี่ป๋ออะพี่อ้ำคือเลิศจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องคือล้ำสุดยอดล้ำมากเพราะว่าพระเอกอะอ่านความคิดคนได้อย่างหนึ่งคือมีหน้ากากเปลี่ยนหน้าได้ด้วยและเรื่องต่อไปเดือนเดือดรู้จักปะปากีระนำปากีระนำมันมีเพลงปากีระนำปากีระนำจะไปได้ไหมไม่พอไหมพ่นกูเห่าเจอคนเร็วมันตลกเออตลกจริงคือนางเอกอ่ะจะมีพลังพิเศษซิงเกิลคือทรงผมเปียกอีกเรื่องนึงก็คือคมคนคุยเรื่องนี้นางเอกก็มีแบบพลังเหมือนกันพลังเขาจะมาตอนฝนตกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมีกระแสขบวนการก่อการดีซึ่งมันก็จะมีแหวนใช่ไหมที่เขาใส่กันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ดีบวกอีกเรื่องนึงคือกูดก็ไม่อ้ำอีกแล้วตอนนั้นที่ชอบนะคู่แค้นสัญลักษณ์เออฉันก่อนชาคริสฉันชอบคริสกับไม่อ้ำแล้วไม่อ้ำเล่นแบบถึงพริกถึงเคียงถึงใจจะเพลงก็ดังคิดคิดและแค้นสุดขีดสุดริดสุดเด็ดใช่ตอนนั้นแค่นั้นเป็นอันนี้และตอนเนี้ยไม่ต้องรอคอยเลยเราดูเวอร์ชั่นปัจจุบัน2564ได้เลยก็คือพี่ไม้และมุกดานลินรักสองคู่จิ้นสนุกเลิศไม่แพ้เวอร์ชันเก่าเลยใช่ยังตามดูทันเนาะสำหรับคู่แค้นสันรักเนาะอันนี้เขาก็มารีเมคนะและเรื่องอื่นๆล่ะเรื่องอื่นที่เราพูดมาเรื่องอื่นที่เราพูดมาเนี่ยก็ตามไปดูกันได้เนาะใครที่อยากดูย้อนหลังหรือใครที่แบบรู้สึกว่าอุ้ยที่เราเล่าไปมันน่าดูมากเลยอะไรเงี้ยหรือว่าคิดถึงอยากจะดูซ้ำอีกก็ไปดูได้ที่บักกบูอินเตอร์แต่ว่าถ้าอยากดูย้อนหลังละครปัจจุบันที่เรากำลังใช้อยู่หรือแบบว่าช่วงปีที่ผ่านมาไม่นานมานี้อะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ที่บักกบู .tv นั่นเองเว็บและแอปพลิเคชันชมใหม่เฉลี่ยกว่าเดิมใช่ไม่เชื่อชื่อชมยังไม่เชื่อชื่อชมเฮ้ยต้องไปดูนะคะบักกะบูชมใหม่เราพูดกันมาเยอะมากอ่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่ะที่ของละครของช่อง7 HD ในตำนานที่เราแบบไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดไม่ได้เพราะไม่งั้นน่ารายการ72ชั่วโมงมันมีเรื่องราวมากมายในความทรงจำอีกเยอะใครที่มีละครดังที่ทุกคนคิดถึงเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้พูดก็คอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าบอกหน่อยอาจจะบอกก็ได้ว่าแบบเออเรื่องนี้ฉันดูฉันทันนะอะไรเงี้ยอยากให้บอกมาเผื่อทางช่องเห็นแล้วอาจจะไปแบบไปออนดีนัทอีกรอบนึงก็ได้นะรวบรวมคอมเมนต์เยอะๆนะว่าเราอยากดูละครตอนเด็กๆที่เราชอบเรื่องอะไรของหนูกาสานาคา ดูนะดูนะไม่เคยดูหรอเออไม่เคยพี่นุ่นกับอะไรกับพี่แตงโมคุณกับพญานาคคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบพวกเรื่องพญานาคชอบเรื่องที่มันลี้ลับอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษมีพลังอ่ะมันเป็นอะไรที่ amazing อ่ะจ้องตากันแล้วฟาดฟันกันด้วยพลังในยุคนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบชอบมากส่วนของพี่ไม้นะครับตอนเช้าจักจักบงบงเฮ้ยหนูก็มีเรื่องดาบ7สีมณี7แสงหนูก็มีเกาะกายสิทธิ์โอ้โหเกาะกายสิทธิ์แรงนิดนึงทั่วทั้งประเทศท่องเมืองอะไรไทยอะไรทุกอย่างมาบ้างเนี่ย7สีมณี7แสงอะไรโอ้โหชอบมากตอนเด็กอ่ะตื่นเช้าต้องมายุคนั้นน่ะแล้วก็มีอีกชอบคล้ายๆกันไอ้อังกอร์โอ้โหมาแบบตอนเด็กชอบของอหลองชอบมากแล้วก็มีอันนึงโอ๊ยกลัวมากอันนี้ตอนเด็กต้องหลีตาเลยคุณยายวรนาถเจ้าคือทายาทคนต่อไปถ้าเรื่องที่กลัวที่สุดเลยนะเรื่องเปรตเปรตถ้ายุคนั้นเลยนะยุคที่เราเด็กจริงๆอ่ะอันเนี้ยวิ่งไปหลังบ้านเลยชอบดูมากตอนนั้นอ่ะเปรตแต่ทุกครั้งอ่ะ
ที่เริ่มโผล่มาวิ่งไปหลังบ้านตลอดเลยแล้วก็ปิดตาแล้วกลับมาดูใหม่ปิดตานะแต่แหกดูวิ่งแบบแล้วก็ปิดใหม่วิ่งแล้วไม่กล้านอนด้วยนะเป็นอะไรที่แบบกลัวมากก็ฝากละครเรื่องคู่แค้นแสนรักด้วยนะครับรับรองว่าจะเป็นละครที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนละครแน่นอนนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะรับรองว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนเดิม 100% จะมีอะไรเปลี่ยนไปต้องไปติดตามในคู่แค้นแสนรักนะคะให้เขาหน่อยจะดูว่าเขาทำอะไรภูมิอ่อนมันเริ่มสกปรกแล้วตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตก็มาช่วงนี้ช่างภาพเรากำลังอินกับเซิร์ฟสเก็ตอยากให้กระเทยได้เล่นนะคอยดูกระเทยเล่นแล้วเป็นไงอ่ะล้มเพราะเมื่อเช้ายืนบนรถไฟฟ้ายังล้มเลยมาลานไม่ได้ตอนแรกยืนแมนๆอยู่รถไฟเบรกนี่เลยคนหันมามองรู้เลยว่าเป็นมันเป็นเหมือนซิทคอมหน่อยๆซึ่งอยู่ในใจฉันมาตลอดและฉันดูมากทุกวันอาทิตย์ก็คือคู่กิ๊กพริกกับเกลือโอ้ยอันนี้ดูชอบฉันชอบมากฉันรักมากเรื่องนี้เพลงก็เป็นภาพจำนะอะไรนะใช่เฮ้ยแบบนี้มันอาจจะเพี้ยนหน่อยทำไมอ่ะร้องเพี้ยนแล้วมันทำไมอ่ะ